ลับมาที่ทางฝั่งของประเทศไทยบ้านเรากันบ้างนะคะรัฐบาลค่ะเตรียมประกาศผ่อนผันนะคะการจ่ายภาษีที่ดินนะคะสำหรับที่ดินที่ได้รับการประเมินล่าช้านะคะซึ่งจะมีการขยายเวลาให้อีก60วันค่ะจากกรณีที่มีประชาชนเจ้าของที่ดินนะคะได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระที่ดินล่าช้าโดยที่ผ่านมานะคะมีผู้เสียหายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายรายนะคะได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาชำระภาษีทำให้ไม่สามารถชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะเปิดเผยว่าเร็วๆนี้เองจะมีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อผ่อนผันให้กับผู้ที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ไม่ทันตามกำหนดซึ่งการชำระภาษีไม่ทันนั้นไม่ใช่ความผิดของผู้เสียภาษีค่ะแต่มาจากการได้รับหนังสือให้ชำระภาษีที่ดินล่าช้าดังนั้นรัฐบาลจึงเล็งเห็นว่าเพื่อให้กฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนและสร้างความเป็นธรรมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งจะมีการออกประกาศในการผ่อนผันดังนี้ค่ะ1. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีเฉพาะกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการชำระทำให้ผู้เสียภาษีไม่สามารถชำระภายในเวลาที่กำหนดได้จากเดิมภายในเดือนเมษายนหรือภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาออกไปเป็นภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษี 2. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีตามข้อ1ในการผ่อนผันชำระดังนี้งวดที่1จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายนค่ะเป็นชำระภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีงวดที่2จากเดิมชำระภายในเดือนพฤษภาคมเป็นชำระภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระงวดที่1งวดที่3จากเดิมชำระภายในเดือนมิถุนายนเป็นชำระภายใน1เดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระงวดที่2 3ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินที่มีภาษีค้างชำระจากเดิมในเดือนพฤษภาคมเป็นภายใน1เดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระภาษีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ